้สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลัคนาจำปาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง FM 96 MHz และคุณผู้ชมผ่าน Facebook Live สถานีแซบนิวส์โฮมเพจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไทยกันเถอะดิฉันลัคนาจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาโดยประมาณบ่าย 4 โมงถึง 5 โมงเย็นนะคะวันนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566นะคะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เราจะมีทุกวันเสาร์นี่เราจะมี2ช่วงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเราจะมีช่วงเบรกแรกนะคะจะเป็นคุณเก่งชวนชิมชวนเที่ยวนะคะโดยคุณเก่งธรรมรัฐเทพศรินทร์ณอยุธยาแล้วเบรกที่2หรือช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงสำราญการกินกับคุณปุ๊สืบวงแก้วทิพรัตน์นะคะวันนี้ทั้ง2ท่านจะพาไปเที่ยวไปชิมที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราพบกันนะคะขอทักทายทั้ง2ท่านค่ะน้องเก่งแล้วก็น้องปุ๊นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณปุ๊และทีมงานครับค่ะครับสวัสดีครับพี่ติ๋มครับคุณเก่งครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ทีมงานทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะวันนี้น้องปุ๊จะพาไปชิมอะไรที่ไหนคะผมใช้คำว่าไปขึ้นนรกไปขึ้นนรกลงสวรรค์ด้วยบาปแห่งความตะกลับในสไตล์ของสำราญการกินลองตามดูนะครับทำไมต้องขึ้นนรกทำไมต้องลงสวรรค์ครับโอ้โหนี่จั่วหัวไว้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าพลาดเลยนะคะรอติดตามในเบรกที่2ค่ะสำหรับคุณปุ๊สืบวงนะคะค่ะตอนนี้มาฟังน้องเก่งบ้างน้องเก่งจะพาไปที่ไหนบ้างคุณครับสวัสดีครับพี่ติ๋มครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเดี๋ยวสักครู่คงได้ไปฟังเรื่องนรกกับสวรรค์ว่าจะแซ่บอย่างไรนะครับครับพี่ติ๋มเคยชมภาพยนตร์ของไม้เมืองเดิมไหมครับเรื่องอะไรบ้างนะรู้สึกคุ้นมากเลยแผลเก่าแน่นอนชัวร์ป้าบเคยลืมสิครับคุณไม้เมืองเดิมเนี่ยท่านเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายนะครับชื่อจริงชื่อคุณก้านพึ่งบุญนัทยาหรือใครจะเรียกว่ากฤษณะแล้วก็มีนามปากกาว่าไม้เมืองเดิมนะครับสาวๆผมว่าพี่ติ๋มเนี่ยต้องติดตามแน่เรื่องความรักขวัญกับเรียมขวัญกับเรียมก็ดังมากครับครับขวัญเรียมเนี่ยเป็นตำนานท้องทุ่งแถวบางกะปิยันมินบุรีนะครับปรากฏว่าตอนนี้มันไม่มีทุ่งให้เห็นแล้วครับมันกลายเป็นตึกเป็นอะไรไปหมดทั้งถนนรามคำแหงทั้งถนนเสรีไทยกลายเป็นตึกไม่มีแววแล้วแต่ครับมีที่วัดแห่งหนึ่งคือวัดบำเพ็ญเหนือยังมีครับใช้เรื่องของตำนานเนี่ยนะครับมาสร้างความรักความอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้เกิดประเด็นระลึกแล้วก็สืบสานตำนานประเพณีของชาวคลองแสนแสบนะครับแห่งนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับถ้าเป็นไปได้ชมภาพตามไปด้วยจะยิ่งดีครับพี่ติ๋มครับรับชมรับฟังเข้าไปที่ Facebook นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเข้าไปที่ Facebook แล้วเซิร์ชคำว่า Zap News นะคะสะกดเป็นภาษาอังกฤษค่ะตัว Z แล้วก็ double A B นะคะ Zap News ที่แปลว่าข่าวค่ะ N E W S นะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็ได้เห็นภาพและอยากจะให้พาไปชมที่ไหนอย่างไรก็ยินดีนะคะขอเข้ามาได้เลยค่ะครับด้วยความยินดีครับตอนนี้เราจะไปกันที่ถนนเสรีไทยซอย60เป็นวัดบำเพ็ญเหนือแล้วก็มีคลองแสนแสบกั้นอยู่ตรงกลางก็จะข้ามไปเป็นวัดอีกครับชื่อวัดบำเพ็ญใต้ณวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบำเพ็ญใต้เนี่ยกลายเป็นที่สร้างจุดสำคัญเรื่องตำนานแผลเก่าก็คือคุณขวัญกับคุณเหลี่ยมนะครับผมจะไม่ใช้คำว่าอีขวัญกับไอเหลี่ยมหรืออะไรก็คงไม่ได้ใช้นะฮะกับพูดให้สุภาพแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ได้นำวิถีชีวิตของคนที่ใช้คลองแสนแสบเนี่ยนะครับจนตั้งแต่มินบุรีและย้อนกลับไปบางกะปิให้ได้มาทำการค้าขายได้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้มาเป็นสิ่งที่ได้มาซื้อของได้มาทำบุญไหนๆจะมาเที่ยวแล้วก็พร้อมกับทำบุญไปนะวัดทั้งสองแห่งครับพอเราเข้าไปเนี่ยครับเราจะเจอเข้ารอดประตูซุ้มวัดนะครับเราจะเจอก็คือ
ข้าไปให้สุดเลยจะเจอเขียนว่าร้านอาหารปาโรมาร้านอาหารปาโรมานะครับแต่จริงๆแล้วในคลองแสนแสบมันไม่มีปาโรมาหรอกครับพี่ติ๋มเขาเขียนให้เป็นจุดขายที่น่ารักจะมีเด็กผู้หญิงมาช่วยคุณแม่ขายของนะครับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีขนมปังมีอาหารปลาก็ซื้อแล้วก็ปล่อยกันริมคลองเดินจากร้านนี้ออกไปนิดเดียวครับจะมองเห็นเลยนะครับว่าเป็นคลองแสนแสบแล้วก็ปล่อยปลาจากตรงนี้ไปก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับอยากถ่ายรูปกับใครไดโนเสาร์หรือจะมนุษย์อะไรฮะกรีนแมนหรืออะไรครับพี่ติ๋มไดโนเสาร์แล้วเป็นหนังอเมริกาเก่าแล้วฮะคือเวลาโมโหแล้วจะตัวเขียวพอตัวเขียวปุ๊บนี่ก็จะดิ่งก้ามมาเสื้อผ้าขาดหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ารักฮะแล้วก็มีไดโนเสาร์แล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปอยากถ่ายรูปมุมไหนเตะยังไงถ่ายเก๋ไก๋ยังไงก็เข้าไปถ่ายรูปกันได้จากจุดนี้ไปก็ไปเดินชมนะครับเดินตรงเข้าไปเลยปกติแล้วเนี่ยที่วัดเนี้ยหรือตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมเนี่ยนะครับเขาจะมี2ชั้นแล้วทั้ง2ฝากฝั่งฝากฝั่งวัดบำเพ็ญใต้เนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงมีแพะมีแกะเมื่อสมัยก่อนแต่ช่วงนี้ก็ยังมีอยู่บ้างต้องชื่นชมครับผู้ที่จัดตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมเนี่ยครับก็คือเจ้าของเรือด่วนเรือขอประทานโทษครับชื่อบริษัทครอบครัวขนส่งคุณชวลิตเมธยประภาสเมธยประภาสครับกับขออภัยเป็นผู้ริเริ่มนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อปี54ที่ติ๋มโดนไหมครับน้ำท่วมใหญ่แน่นอนค่ะครับทหารเขาก็ไประดมกันครับพี่ติ๋มไประดมเพื่อสูบน้ำไม่ให้น้ำไปท่วมบางกะปิเสร็จแล้วคุณชาวลิตเนี่ยฮะก็เกิดแรงบันดาลใจไหนๆทำเรือในคลองแล้วก็จะคืนประโยชน์ให้สังคมก็มาพัฒนามาปรึกษาเจ้าอาวาสหน่วยงานราชการจังหวัดก็เลยมาทำณจุดตรงนี้ทั้งสองฝากฝั่งทั้งวัดบำเพ็ญเหนือวัดบำเพ็ญใต้นะครับแล้วก็เลยเกิดการท่องเที่ยวณจุดนึงไม่ต้องไปไกลพี่ติ๋มครับในภาพนี้เราเห็นเรือเนี่ยครับด้านบนหลังคาเรือเนี่ยเขาใช้โซลาร์เซลล์นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับบนหลังคาเนี่ยเป็นการอนุรักษ์เป็นการไม่ให้เกิดเขาเรียกมลภาวะนะครับไม่เสียงครับไม่มีกลิ่นนะครับรักโลกอย่างที่พี่ติ๋มบอกนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีต้องขอบคุณคุณชวลิตที่เดินเรือนะครับในช่วงนี้ก็คือจากวัดศรีบุญเรืองมาตลาดมินบุรีครับทีนี้เราก็เดินต่อไปครับครับเดินต่อไปจะเจอร้านขายดอกไม้ต้นไม้แบบน่ารักกระถางเล็กๆหรือต้นไม้ประดับนะครับไว้สำหรับประดับประดามีของให้เด็กใช้ครับก็เดินไปก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปถึงศูนย์อาหารนะครับอันนี้ก็เป็นทางศูนย์อาหารที่จะมีร้านอาหารอยู่ประมาณตอนเนี้ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเมื่อก่อนมีร้านเยอะมากแล้วร้านในนั้นที่ผมจะไปซื้อประจำก็คือหมูย่างเมืองตังนะครับจะกรอบอร่อยแล้วก็ราคาไม่สูงปรากฏผมไปวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่าช่วงนี้มีงานออกร้านที่เกษตรแฟร์ที่ติดภาพใช่ไหมครับรถติดมากจนทำให้ที่เห็นภาพนี่แบบว่าคนก็เยอะรถก็แยะโอ้โหรถไม่ขยื่นเลยแล้วก็คนเดินกันแบบนะก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าโอ้โหกลัวคนจะเข็ดอ่ะไปลำบากเหลือเกินวันแรกใช่ไหมวันนั้นที่มีปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์ใช่ครับแล้วปรากฏว่ารถไฟ BTS เนี่ยมีผู้โดยสารสูงมากนะครับใช้บริการสูงมากเป็นที่น่าชื่นชมครับว่าคนไทยเนี่ยเที่ยวกันแบบหายแค้นจริงๆนะครับที่พี่ติ๋มว่าเขาหายแค้นไหมครับเขาเรียกว่าเที่ยวล้างแค้นเที่ยวล้างแค้นนะฮะก็ชื่นชมครับว่าคนไทยยังออกมาเพื่อการที่คุณออกมาเที่ยวเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวก็ดีประชาชนก็ดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับพี่ติ๋มใช่ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ค่ะทำให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดนะครับครับทีนี้คลองแสนแสบเนี่ยมีอะไรดีๆอีกเยอะเรากลับไปที่ตลาดนะครับตลาดก็จะมีอาหารตอนนี้เขาก็มีการนำอาหารต่างชาติเข้ามาเผื่อบางคนเบื่ออาหารไทยก็เอาซูชิอาหารญี่ปุ่นบ้างเอาอาหารใต้มาเนี่ยอย่างครัวในน้อยแกงไตปลาคั่วกิ้งนะครับเขาก็มีตักขายจะเอาเท่าไหร่ก็คุยกันบอกกันนะครับลุงน้อยเนี่ยน่ารักมากผมไปเจอวันนั้นท่านก็อธิบายนี่นั่นโน่นโอเคท่านก็ให้ความคิดเห็นแล้วก็ได้มาทำเป็นข่าวนะวันนี้ครับขออนุญาตภาพต่อไปครับ
ภาพต่อไปนี่เป็นของดองครับร้านบ้านพี่อ้อยน่ารักมากจริงๆเขาจะเก็บแล้ววันนั้นผมไปเกือบ5โมงเย็นแล้วเขาทาเอามาจัดให้ใหม่อีกนะครับอยากทานของดองอะไรคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะครับถนอมผลไม้เพื่อที่จะเก็บไว้นานๆผมว่าบางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ควรที่จะทานให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือทางเข้าครับท่านผู้ฟังครับในภาพนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปก็ยังมีการรักษาความสะอาดมีการตกแต่งนะครับอยากกราบเรียนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยนะครับถ้าว่างไปเดินเที่ยวกันครับรูปนี้เป็นรูปที่ผมแอคท่าถ่ายรูปแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็ลองดูนะครับปล่อยแก่ครับพี่ติ๋มครับค่ะมีชื่อชั้นเรียงทางเข้าเช่นกันครับก็จะเห็นทางเข้าศูนย์อาหารเขานะครับที่นั่งเนี่ยนะครับพี่ติ๋มครับจะอยู่ติดคลองนะครับเขาจะมีถังขยะให้แล้วก็ที่นั่งเนี่ยก็จะล็อกไว้เป็นเก้าอี้ไม้กับโต๊ะอลอยนะครับแต่ว่าใช้ไม้เนี่ยเป็นตัวแปรในการที่จะทำพื้นก็สะอาดสะอ้านห้องน้ำก็สะอาดเมื่อก่อนปี54เนี่ยผมเคยขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าหลังสักประมาณปี56ครับกลับขออภัยจะมีชั้น2แต่ตอนนี้ชั้น2ไม่ได้เปิดเนื่องจากว่าเพิ่งมาเปิดแล้วก็ทางคุณชวลิตเองนี่ก็แบกโหลดรับภาระเยอะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่ามีเรือนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดบำเพ็ญใต้ครับขออนุญาตภาพต่อไปครับครับอันนี้ก็เป็นการแอคชั่นใต้ไดโนเสาร์นะครับก็คนไทยที่ไปยืนถ่ายรูปก็เริ่มจะโบราณแล้วครับเหมือนกับไดโนเสาร์ตรงนี้นะฮะครับภาพต่อไปครับครับอันนี้เป็นการปล่อยปลาแล้วก็จะเห็นปลาสวายปลาอะไรเนี่ยขึ้นมาเมื่อเราโยนขนมปังลงไปเป็นเขตอภัยทานก็เหมาะกับการทำบุญถ้าเราไม่ได้คิดอะไรว่าเขาขายอย่างนี้อย่างนั้นไปเลยครับผมว่าก็ไม่แพงแล้วครับแถวหนึ่ง20 บาทเยอะแยะครับขอภาพต่อไปครับภาพต่อไปนี้ก็คือเป็นป้ายจุดโฟกัสที่จะให้ไปถ่ายรูปนะครับว่าเหนือใช่ไหมคะครับพี่ใช้ฟางเป็นเก้าอี้ย่างข้างหลังแม็กกาก็จะมีเขียนป้ายชื่อวัดบำเพ็ญเหนือนะครับวันนี้ผมเรียนเลยว่าผมไม่ได้วันที่ไปทำข่าวเนี่ยไม่ได้ข้ามไปฝั่งวัดบำเพ็ญใต้เพราะว่าไปช่วงเย็นแล้วแล้วก็ได้ไปเดินดูนู่นนี่นั่นแล้วก็พอเก็บเป็นข่าวมาแต่ก็ทำข่าวมานี่ก็เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบว่ายังมีนะครับตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมนะครับอยู่ที่เสรีไทยซอย60นะครับครับพี่ติ๋มครับอันนี้เป็นป้ายสุดท้ายก็คือป้ายที่เขาจะจัดงานเนื่องในวันมาฆบูชาประมาณวันที่4หรือวันที่6เนี่ยนะฮะก็จะมีลิเกมีอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นงานวัดงานนึงแต่ในตลาดน้ำที่เป็นศูนย์การศูนย์อาหารเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเขาจะเปิดนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดนักขัตฤกษ์สมมติว่ามี7วันเนี่ยอย่างสงกรานต์เนี่ยเขาก็อาจจะเปิดสัก4วันอีก3วันก็เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ไปเตรียมตัวหาของสดมาขายครับพี่ติ๋มครับค่ะสำหรับตลาดน้ำหวานเหลี่ยมก็มีเท่านี้อ๋อค่ะถัดไปค่ะครับต่อไปพี่ติ๋มเคยทานไก่ย่างแบบไหนบ้างครับวิเชียรบุรีเขาสวนกวางเคยทานวิเชียรบุรีเคยทานค่ะครับแล้วเขาสวนกวางนะครับก็เหมือนกันค่ะทานเหมือนกันอร่อยเหมือนกันทั้งคู่แห้งๆใช่ไหมครับแห้งๆแล้วก็ตีตัวไม่มีมันครับนุ่มมากแล้วก็อร่อยทานกับข้าวเหนียวส้มตำไทยปูปลานี่อร่อยมากนะครับเราจะไปกันที่ถนนพระราม6แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเศรษฐศิริ2จะผ่านหน้าโรงพยาบาลดังกับพรรคการเมืองชื่อดังไปที่สวัสดิการนะครับร้านค้าสวัสดิการกองทัพบกนะครับจะไปที่ร้านไก่ย่างจ่าปีชาสาเหตุที่ผมมาที่นี่เพราะอะไรครับเพราะเมื่อ20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยถ้ารถการจราจรติดขัดมากๆเนี่ยผมจะมาแวะกับหัวหน้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยมานั่งทานรอเวลาสมมติว่า5โมงเย็นรถติดแล้วเราไม่ไปขับหรอกครับมันไปเสียเวลาไปเครียดบนท้องถนนครับพี่ติ๋มก็จะไปหาอะไรทานนะครับแล้วก็นั่งคุยเรื่องงานคุยปรึกษาหารือกันไปร้านนี้เป็นเจ้าแรกพี่ติ๋มเคยจำตรงทางรถไฟมักกะสันใกล้โรงแรมอินทาได้ไหมครับจำได้ค่ะมีไก่ย่างอยู่เจ้าหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะและเขาก็จะใช้หมุนๆเหมือนกันแต่ที่นี่เมื่อก่อนนั่งเดิมเนี่ยเป็นไก่ย่างเตาถ่านสองข้างแล้วก็มีเครื่องหมุนเป็นเหล็กเอาไก่ตัวไก่เนี่ยเข้าไปเสียบแล้วก็หมุนแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมก็ดีหรืออนามัยก็ดีทางหน่วยราชการเขาก็ขอความร่วมมือครับว่าให้ใช้เตาถ่านไร้ควันอ๋อดีค่ะ
ครับแล้วเขาก็นำมานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไก่สดๆนะครับกรรมวิธีเขาก็จะมีเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรแล้วก็ใส่เข้าไปในก้นของไก่ที่เขาล้างเอาไส้เอาเครื่องในออกหมดแล้วนั่นคือวิธีปั้นครับปั้นแล้วก็ยัดใส่เข้าไปนะครับส่วนไอ้เครื่องหมักที่ว่าเนี่ยนะครับต้องใช้เวลา1วันนะครับพี่ติ๋งถึงจะทำได้มาแล้วก็ถึงมายัดใส่ก้นพอยัดใส่ก้นเสร็จนี่ก็ต้องเข้าไปแช่ในตู้เย็นหรือว่าแช่ในถังน้ำแข็งเย็นๆแล้วก็อีก1วันรุ่งขึ้นถึงจะนำมาขายนะครับพี่ติ๋งครับทราบไหมครับว่าที่นี่เนี่ยนี่คือเตาครับเตาไร้ควันข้างบนก็จะมีป่องแต่ว่าควันจะไม่ออกเขาใช้ถ่านไม้อร่อยนะครับอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้ถ่านไม้นี่จะอร่อยมากเปิดให้ดูแล้วปรากฏว่ามีไก่อยู่นะครับอยู่สองข้างแล้วตรงกลางก็ให้เห็นว่าถ่านเนี่ยกำลังแดงอยู่นะฮะค่ะพอสุกเขาก็จะขึ้นมาใช้เวลา2ชั่วโมงครับพี่ติ๋งกว่าจะได้ถ่านเนี่ยฮะถ้าหิวหิวไปสงสัยตีกับคนขายแน่นอนเลยนะครับว่าทำไมออกหน้าตาน่าทานมากเพราะว่าไม่มันนะคะดูเนื้อจะนุ่มค่ะครับแล้วมีไส้พวกเครื่องเทศเยอะมากครับพี่ติ๋มน่าทานครับสำหรับพี่ติ๋มผมว่าชอบแน่ๆพี่ติ๋มคงไม่ทานเนื้อไก่พี่ติ๋มคงทานเครื่องเทศแน่นอนครับภาพต่อไปครับค่ะครับภาพต่อไปนี่คือสับให้เห็นว่าตัวไก่เมื่อสุกแล้วเนี่ยเป็นตัวนะครับแล้วก็ด้านขวามือของภาพที่มองเห็นนี่ก็คือไก่เมื่อสับแล้วเนี่ยเนื้อจะขาวหนังจะไม่ร่อนเห็นไหมครับหนังไก่ไม่ร่อนแล้วตรงท้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศเครื่องเขาเรียกเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรอย่างดีทานแก้มไปด้วยอร่อยมากครับร้านเนี่ยคือร้านไก่ย่างจ่าปีชาร้านค้าสวัสดิการกองทัพบก3เสนนะครับแล้วก็ภาชนะที่ใส่ให้เราเอากลับบ้านเนี่ยนะครับพี่ติ๋มเป็นกล่องไอชานอ้อยค่ะไม่ได้ใช้โฟมไม่ได้ใช้พลาสติกนะครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นใช้กล่องชานอ้อยหมดนะครับแล้วก็จะไม่ใช้โฟมไม่ใช้พลาสติกอันนี้เขาสับมาให้เห็นแล้วก็จะเห็นว่าน้ำจิ้มเนี่ยมี2แบบน้ำจิ้มแจ่วก็ดีน้ำจิ้มหวานก็ดีอันนี้เขาทำวันต่อวันนะครับน้ำจิ้มแจ่วก็ดีน้ำจิ้มหวานก็ดีปรุงเองก็เป็นสูตรของเขาแม้กระทั่งเครื่องเทศเองไก่ย่างจ่าปีชาร้านค้าสวัสดิการกองทัพบก3เสนนะครับเยื้องๆกับทางเข้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับพี่ติ๋มครับขออนุญาตภาพต่อไปครับครับภาพต่อไปก็คงอาจจะหมดแล้วก็ได้นะฮะภาพนี่คือกระมังที่เขาเอาออกมาจากเตาที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะมาใส่รวมกันจะกี่ตัวก็ให้รู้ว่าชุดนี้คือ2ชั่วโมงนะพอคนมาซื้อหมดก็คือต้องรอ2ชั่วโมงถ้ารอได้ก็โอเควันๆนึงเขาจะไม่ทำเยอะครับร้านนี้เพราะว่าเขาพิถีพิถันในการย่างเพื่อไม่ให้เสียรสชาติไม่ให้เสียตัวไก่ว่าเลอะหรือเละเทะครับพี่ติ๋มสำหรับคุณเก่งก็คงมีเท่านี้อีกสักครู่คงไปชมคุณปุ๊กว่าจะพาไปขึ้นสวรรค์หรือจะไปทำอะไรครับขอบคุณมากๆค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะถ้าเผื่อว่าการปรุงอาหารหรือทำอะไรก็ตามถ้าหากว่ามีจิตใจที่พิถีพิถันนะคะมีใส่ใจนะในเรื่องของสนใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าทำสดๆใหม่ๆนอกจากหอมแล้วมันก็นุ่มถูกไหมคะเพราะว่ามันสดใหม่เหลือเกินนะคะนี่แหละค่ะเป็นวิถีทางที่ว่าทำไมถึงคนติดใจแล้วก็ต้องมารอคอยนะถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่ค่อยๆทยอยทำก็ของอร่อยก็ต้องรอคอยกันนิดหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเก่งมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวไม่ทราบน้องปู่จะเข้าตอนนี้เลยหรือว่ายังไงคะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปน้องปุ๊มาค่ะเกินนิดนึงแล้วกันนำอีกหน่อยละคะอีกหนึ่งนั้นเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอน้องปุ๊ในเบรกที่2นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากสถานีซับนิวส์นะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงในรายการเที่ยวไทยกันเถอะนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามคุณปุ๊นะคะช่วงสำราญการกินค่ะเชิญค่ะไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลัคนาจำปาค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการเที่ยวไทยกันเถอะนะคะวันนี้อยู่กับทั้ง3คนนะคะเมื่อกี้นี้ก็คุณเก่งก็พาไปชมไปเที่ยวนะคะแล้วก็ดูอาหารน่าทานเอามาดูต่อนะคะของคุณเก่ง
ช่วงสำราญการกินนะคะคุณเก่งสืบวงแก้วทิพรัตน์นี่ก็โอ้เปิดไว้น่าสนใจมากจะไปสวรรค์หรือนรกไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะน้องเก่งไม่ใช่น้องเก่งแล้วครับตอนนี้น้องปุ๊แล้วขอโทษน้องปุ๊ขออภัยครับครับคือตอนนี้นะครับผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าอยากจะเห็นภาพสวยๆนะครับอย่าฟังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าร้านอาหารที่ผมจะพาไปทานเนี่ยอาหารสวยมากนะครับจะได้เข้ามาชมยั่วน้ำลายตอนเย็นใช่ครับเราต้องทำยังไงครับพี่ติ๋มครับเข้าไปที่ Facebook นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Zap News ค่ะตัว Zap WAB และ NEWS นะคะ Zap News แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเชิญค่ะครับผมฮะอย่างที่ผมได้จั่วไว้ว่าผมวันนี้จะพาไปขึ้นนรกลงสวรรค์ทำไมต้องขึ้นไปนรกทำไมต้องลงสวรรค์และปกติจะบอกว่าขึ้นสวรรค์ลงนรกถูกต้องครับฮะสาเหตุอันเนี้ยเพราะว่านะครับพี่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของร้านอาหารที่ชื่อว่า Gastoni by the Sin Gastoni by the Sin by the Sin ด้วยความบาปเหรอใช่เป็นบาปนะเป็นบาปแห่งความตะกละครับพี่บาปเป็นความตะกละคือความอยากนะครับจะเป็นความอยากความตะกละในเรื่องของอาหารหรือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มก็ตามทีนะครับซึ่งกัสโตนีบายเดซินเนี่ยนะครับก็เป็นเขาบอกว่าเป็น1ใน7บาปตามคัมภีร์ไบเบิลของคริสตศาสนาครับผมครับอันนี้ตามผมมาดูนะครับว่าผมจะพาไปขึ้นนรกก่อนจะขึ้นนรกหรือลงสวรรค์ก็เป็นความอร่อยนะครับเป็นความอร่อยจากฝีมือของทางเชฟโต้งนะครับเชฟโต้งเนี่ยหรือเชฟยุทธจักรแสงศาสตรานะครับเชฟโต้งเนี่ยผมชอบไอเดียของเชฟโต้งนะครับมันเป็นการที่ครีเอทอาหารแบบถ้าท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเชฟโต้งเนี่ยนะครับหน้าตาแบบสดใสนะครับแล้วก็ครีเอทีฟมากๆนะครับ uh-huh. เป็นเชฟที่จบทางด้านอาหารมาจากทางโรงเรียนวิทยาลัยดุสิตธานีนะครับแล้วเคย uh-huh. เป็นเชฟที่ห้องอาหารไซแอนของโรงแรมคอสโมโพลิแทนแบงคอกนะครับก็คือห้องอาหารน้ำหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นห้องอาหารน้ำนะครับซึ่งได้เป็นมิชลินสตาร์กันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทางเชฟเนี่ยนะครับก็ได้ไปทำงานที่มาลดีฟนะครับไปอยู่ที่มาลดีฟแล้วก็ไปเป็น private chef ที่อีบิซ่าเกาะอีบิซ่าที่เป็นเกาะปาร์ตี้ของประเทศสเปนนะครับก็หายไปเสร็จแล้วก็ได้มาเปิด chef table นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเปิดร้านที่ชื่อว่า Gastoni by the Sin นะครับทำไมผมถึงบอกว่าจะพาไปขึ้นนรกเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปที่ร้านนะครับถ้าเดินเข้าไปที่ร้านนะครับเดินเข้าไปที่ร้านเนี่ยชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นครัวเปิดนะครับเป็นโอเพนคิทเช่นเราสามารถที่จะเห็นเชฟและทีมงานปรุงอาหารกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดินบันไดขึ้นไปชั้น2ผมผ่านไปก่อนเพราะชั้น2กิจกรรมใช่ครับได้เห็นภาพกิจกรรมนะพอขึ้นไปชั้น2เนี่ยผมผ่านไปก่อนผมขึ้นไปชั้น3เลยนี่คือเป็นการขึ้นนรกน้องปุ๊ต้องดูในภาพจิตรกรรมนั้นก่อนว่ามันมีรู้สึกเหมือนมีใบกัญชาแปะอยู่ตรงไหนนะอ๋อครับผม อันเนี้ยเชฟผมถามเชฟว่าเชฟภาพเชฟต้องครับภาพนี้เนี่ยความหมายว่ายังไงคือจะเห็นภาพของซาตานนะครับ ซาตานกำลังหยิบยื่นเหมือนกับเป็นตำราอะไรสักอย่างเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับ มันก็คือตำราอาหารคนที่นั่งเปลือยกายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเชฟโต้งนะครับแล้วก็มีใบมาแปะอยู่หนึ่งอันตรงบริเวณอวัยวะเพศนะพี่ก็คือเปลือยหมดเลยนะครับอันนี้คือที่บริเวณชั้น3อันนี้แหละฮะจะเป็นชั้นของนรกที่เป็นชั้นของนรกนะครับชั้นนี้เนี่ยตกแต่งด้วยสีดำตัดด้วยสีแดงนะครับอย่างจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเขียนคำว่า Hell อยู่ที่ผนังนรก
มีคำว่าเฮลซึ่งก็แปลว่านรกแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับพี่ชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นซึ่งอะไรนะครับพี่เป็นมีวายเต็มเลยอ่ะด้านใช่ครับเป็นวายเซล่าไปด้วยในตัวนะครับซึ่งห้องนี้จะเป็นเหมือนเป็นห้องส่วนตัวเป็น private room ที่จะจัดพวก chef table นะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีตั้งแต่ที่จะเป็นเมนูอะลาคาร์ทคือตามสั่งนะครับมากับเพื่อนฝูงแล้วก็สั่งแบ่งจานใหญ่ๆแชร์กันตามสไตล์ของคนไทยนะครับหรือจะเป็นเชฟเทเบิลก็ได้นะครับแต่ต้องจองล่วงหน้าในขณะที่ทุกอย่างแต่งด้วยสีดำตัดด้วยสีแดงแต่ข้างบนนะครับเชฟยังเบาๆด้วยการที่ใช้กุหลาบเพื่อลดความแข็งดูแบบเป็นนรกที่มีความสุขนรกที่มีความสดใสด้วยกุหลาบสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วส่องไฟเข้ามาในแง่ของศิลปะก็คือสีแดงได้ตัดกับแบ็คกราวด์ที่เป็นสีดำได้อย่างงดงามใช่ครับผมใช่ครับข้างบนเนี่ยจะเป็นถ้าท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพนะครับข้างบนจะเป็นกุหลาบช่อใหญ่แบบหลายๆดอกเต็มไปหมดเลยนะตรงไอ้ตรงเพดานด้านบนนะครับแล้วก็ส่องไฟลงมานะครับสวยงามมากโดยเฉพาะถ้าเราไปดินเนอร์ในตอนกลางคืนนะครับครับอันนี้คือการตกแต่งของชั้นที่เราเรียกว่าชั้นนรกผมเลยต้องขึ้นนรกก่อนนะครับขึ้นนรกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมลงมาที่ชั้น2ชั้น2อย่างที่บอกว่าเรามาลงมาที่สวรรค์ครับที่ชั้น2คือมาที่ heaven ก็คือ heaven ฮะก็อยู่ที่ชั้น2นั้นการตกแต่งนี่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง heaven เนี่ยก็จะตกแต่งด้วยมีสีขาวสีฟ้านะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่พลิ้วไหวอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความสุขอยู่บนสวรรค์หรือบนนรกนะครับแต่อย่าลืมว่านี่เป็นทั้งนรกหรือสวรรค์ก็เป็นเรื่องของความสุขเรื่องของความอร่อยนะครับจากฝีมือของเชฟโต้งครับตรงชั้น2เองก็จะมีเป็นบาร์ด้วยนะครับเป็นบาร์เครื่องดื่มครับโอเคคราวนี้เรามาดูสไตล์ของอาหารของเชฟโต้งกันละกันนะครับของเชฟโต้งเนี่ยมันเป็นเชฟโต้งผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นอาร์ติสต์นะครับเป็นอาร์ติซานค่อนข้างสูงนะครับทั้งการตกแต่งจานการเลือกวัตถุดิบและก็สไตล์ของอาหารเนี่ยมีตั้งแต่ไทยญี่ปุ่นนอร์ดิกยุโรปอินเดียคือเป็นการไร้ขอบเขตนะครับไล่กรอบในการที่เขาเรียกว่า think out of the box นะครับนั่นพอคนมาที่นี่เนี่ยจะคิดนอกกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ลิ้มรสอาหารซึ่งแตกต่างกันออกไปได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปมันไม่จำเจแล้วก็เบื่อนะครับโดยเชฟจะเน้นคือจะเปลี่ยนอาหารตามใจเชฟแบบพูดง่ายๆว่าฉันอยากจะนำเสนออันนี้ฉันอยากจะเสนออันนี้โดยยึดหลักเรื่องของฤดูกาลและวัตถุดิบเป็นตัวกำหนดในแต่ละเมนูที่ออกไปนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้แบบเน้นเมนูในเมืองไทยเป็นหลักนะครับยกเว้นว่าจะมีบางตัวซึ่งต้องสั่งจากเมืองนอกจริงๆแล้วมันเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศนั้นๆก็จะนำเข้ามานะครับส่วนผักผลไม้และก็ดอกไม้ก็เด็ดมาจากสวนหน้าบ้านเอามาตกแต่งจานนะครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คงน้ำยายใหญ่กันบ้างแล้วล่ะเพราะจะเห็นนะครับว่าที่อยู่ข้างหน้านะครับจานที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นจานแรกนะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็น Irish Oyster นะครับก็คือเป็นหอยนางรมจากประเทศไอร์แลนด์ก็คือจากประเทศไอร์แลนด์นะครับตัวเนี้ยมาจากอ่าวนอกชายฝั่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์อ่าวตรงนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะครับพี่ตัวเนื้อของตัวหอยนางรมตัวนี้จะนุ่มแล้วก็ครีมมี่มีความแบบมีนมมันๆ นะครับไม่เค็มมากนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งข้างบนนะครับถ้าจะเห็นภาพนะฮะที่จะเป็นโฟมอันนี้ก็ทำมาจากดาชินะครับเป็นดาชิที่เข้มข้นมีกลิ่นของกิมจิมันจะมีความหอมของกิมจินะครับรสของกิมจิตัวดาชิเนี่ยก็คือตัวพวกน้ำซุปหรือน้ำซอสนะครับ
ฮะแล้วก็ท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเนี่ยฮะเราจะเห็นเป็นเม็ดๆนะครับขออีกภาพหนึ่งครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้มันจะสวยงามมากเห็นไหมครับนี่แหละครับจะเป็นโฟมแล้วก็เห็นที่เป็นเม็ดสีทองกลมๆนั้นนะฮะเป็นคาเวียสีทองแต่เป็นคาเวียเม็ดกลมๆนะครับที่ทำด้วยส้มชิกาว่าจากทางโอกินาว่านะครับอันนี้ก็คล้ายๆส้มจี๊ดบ้านเราครับพี่คล้ายๆส้มจี๊ดบ้านเรานะครับแต่ส้มตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเพราะว่ามันมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าโนบิลิตินครับพี่โนบิลิตินเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยยับยั้งมะเร็งและก็เขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ชะลอความชราซึ่งใช่ครับไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจมากครับปลูกอยู่ที่หมู่บ้านชื่อโอกิมิวิลเลจนะครับหมู่บ้านที่โอกินาวาหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนเนี่ยอายุยืนที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาแบบเขาเรียกอะไรมีอายุยืนนะครับเชฟก็เลือกตัวส้มชิกวาซ่าเนี่ยนะครับมาทำเป็นคาเวียสีทองท็อปปิ้งอยู่ข้างบนแล้วก็มีพวกผักดองมีสาหร่ายพวงองุ่นเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเลดไวน์วินิก้าก็คือน้ำส้มนะฮะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับเสิร์ฟมาบนหินซึ่งเป็นหินฟอสซิลนะครับแล้วมีสาหร่ายญี่ปุ่นสาหร่ายพวงองุ่นนะครับอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมฮะก่อนที่จะทานเนี่ยเชฟเขาจะมีการน้ำชาแล้วก็มาโรยเพื่อจะให้ได้กลิ่นนะฮะแล้วก็ควันที่หอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้สัมผัสตั้งแต่ภาพที่สวยงามกลิ่นที่หอมใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายเราก็ได้สัมผัสกับตัวเนื้อหอยนางรมจากไอริสแล้วก็ทานครับจานนี้เนี่ยให้9เต็ม10ครับพี่ติ๋มครับต่อไปครับจานต่อไปครับจานต่อไปนี่นะครับตัวนี้จะเป็นโฟกลาเทอรีนกับราสเบอร์รี่นะครับเป็นราสเบอร์รี่เพิร์ลนะครับหน้าตามากครับผมหน้าตาสวยงามพี่ติ๋มเห็นไหมคือแบบมันยั่วยวนน้ำลายให้หกมากเลยหน้าตานี่เหมือนกับข้าวปั้นน่ะพี่ข้าวปั้นหน้าอิกุระไอไข่แซลมอนเห็นไหมพี่เพราะไอตัวที่ท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเนี่ยฮะตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นโฟกลานะครับเป็นโฟกลาแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเขาจะใช้เป็นเยลลี่ไวน์หวานนะครับตรงท็อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นตัวคาเวียร์แล้วฮะที่เป็นเม็ดใช่ไหมฮะเม็ดที่บอกว่าไข่ไอไข่ปลาแซลมอนนะฮะไอตัวเนี้ยทำมาจากซอสราสเบอร์รี่นะครับแล้วก็โรยด้วยเม็ดโกโก้อยู่ด้านบนนะฮะเป็นโกโก้คั่วบดไม่ใส่น้ำตาลพอเราทานเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีรสขมปลายมันจะช่วยตัดเลี่ยนของตับหาถ้าเราทานเยอะๆมันก็จะมันจะเลี่ยนใช่ไหมครับเชฟนี่ก็เก่งมากในการที่แบบเขาเรียกอะไรนะในการที่เอาวัตถุดิบอันโน้นอันนั้นมาผสมกันเพื่อที่จะด้วยผมใช้คำว่าเชิดชูรสนะครับและสุดท้ายอันเนี้ยถ้าให้เจ๋งเนี่ยฮะต้องแพริ่งกับไวน์หวานอิตาเลียนหรือว่ามอสคาโต้นะพี่มันจะไปกันได้ดีมากเป็นคอมเพล็กซ์มากครับครับด้านต่อไปครับมาแล้วครับหน้าตาถ้าเห็นแล้วนะครับก็คือเป็นเนื้อเป็ดเห็นไหมฮะเป็นชิ้นเป็ดนะครับฮะอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเป็ดขุนเดินไล่ทุ่งนะครับเป็ดตัวเนี้ยนะครับพี่ติ๋มมันเป็นเป็ดพิเศษเป็นพันเขาเรียกเป็นพันบาร์บารีนะครับของอังกฤษนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงอยู่ที่อ่างทองนี่เองพี่อ๋อเหรอไปเลี้ยงในเมืองไทยแล้วใช่ครับเลี้ยงในเมืองไทยฮะจะอวบอ้วนนะเพราะว่ารู้สึกเนื้อหนาอวบอ้วนครับพี่อวบอ้วนแล้วก็จะดีเนื้อเนี่ยจะดีกว่าไอ้ตัวเป็ดเชอร์รี่ที่เขาชอบเลี้ยงกันใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเนี้ยหนึ่งคือมันจะมีเนื้อเนี่ยจะมีเนื้อแดงที่ค่อนข้างเยอะมีความนุ่มนะครับหนังเนี่ยไม่หนามากหนังบางและที่สำคัญที่สุดไม่มีกลิ่นสาบเป็ดซึ่งบางคนจะแพ้กลิ่นสาบเป็ดมันต้องใช้วิชานะอย่างพวกเป็ดเชอรี่เนี่ยเชฟต้องใช้วิชาในการที่จะทำยังไงที่ว่าลดกลิ่นสาบเป็ดลงไปนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็จะแพ้กลิ่นอันนี้ครับตัวจานนี้นะครับเขานำเป็ดต
ัวบาร์เบอรี่เนี่ยครับมาดรายเอจ14วันนะครับแล้วก็เอาไปแพนเซียด้วยเทคนิคของเชฟนะครับจนกระทั่งที่เด่นที่สุดคือหนังกรอบมากพี่หนังกรอบเหมือนกับผมกินเป็ดปักกิ่งอะพี่คือฟีลอย่างนั้นเลยฟีลอย่างนั้นเป็ดปักกิ่งแต่ว่าอันนี้มันมีเนื้อเป็ดด้วยซึ่งจะนุ่มใช่ไหมเพราะว่าเขามีความหนาของเนื้อเป็ดแต่ว่ามีความกรอบของผิวหนังเป็ดใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการกัดไปหนึ่งคำเนี่ยจากผิวชั้นนอกของหนังเป็ดที่มันหนังกรอบเนี่ยนะครับพอพี่เคี้ยวไปปั้งปั๊บมันเหมือนกับเราเคี้ยวหนังของหมูกรอบนะครับแล้วก็ตัวพอโดนเนื้อเข้าไปเนี่ยมันหนึบหนับสู้ฟันแต่ไม่เหนียวนะพี่ไม่เหนียวมันไม่เหนียวฮะแล้วก็ซอสนะครับเชฟเนี่ยเจ๋งอีกเขาเอาตัวซอสเนี่ยทำมาจากตัวกระดูกเป็ดฮะน้ำกระดูกเป็ดแล้วก็ใช้พอร์ตไวน์นะครับพอร์ตไวน์ของทางออกหวานหวานหน่อยหน่อยมั้ยหรือว่ายังไงรสชาติรสมันจะมีทั้งเขาเรียกอะไรพี่ทั้งมีความหวานของเนื้อเป็ดที่มันมีอยู่แล้วนะครับพี่คือหวานจากธรรมชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีมีตัวบีทรูทนะครับมีบีทรูทก็จะแบบมีมันจะหวานหวานเปรี้ยวนิดใช่ครับจะมีตรงนั้นเข้ามาช่วยที่เป็นเครื่องเคียงนะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยเขาบอกว่าอันนี้คือทรายเป็นของนอร์ดิกนะฮะคือไอ้เทคนิคในการที่การดองไอ้พวกผักพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอดองอะไรพวกนี้ครับมะยงชิดนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์ของนอร์ดิกซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะพูดถึงเรื่องนอร์ดิกว่าเป็นยังไงนะครับถัดไปครับจานถัดไปจานนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะครับจานนี้เนี่ยผมว้าวมากนะพี่ว้าวมากดูแบบมันยิ่งแม้มันเสิร์ฟอยู่บนชั้นเพลชั้นนรกด้วยแล้วเนี่ยมันสีดำพี่นึกออกไหมมันสีดำมันคืออะไรดูนะว่าเป็นปลาหมึกใช่ครับพี่ทุกอย่างเนี่ยดำหมดเลยนะครับดำหมดเลยนะครับก็เป็นเส้นดำนะครับเป็นพาสต้าหมึกดำนั่นเองนะครับใช่ครับเส้นเนี่ยที่เนี่ยเชฟคุยกับผมเชฟบอกว่าพี่ที่นี่แข็งแรงทุกคนเพราะว่าเราแป้งเราเป็นโฮมเมดนวดมือกันทุกคนนะพี่กว่าจะได้แป้งมา uh-huh. ใช่ครับใช่ครับเป็นแป้งนวดมือนะครับตัวนี้ก็ซอสก็เป็นซอสมะเขือเทศนะครับแต่ก็ผสมตัวน้ำหมึกกันด้วยนะครับก็ใช้หมึกไทยตามฤดูกาลนี่แหละครับตัวปลาเนื้อปลาหมึกเราจะเห็นเนื้อปลาหมึกอยู่ด้วยนะฮะที่เป็นวงๆนะครับก็เป็นปลาหมึกตามฤดูกาลว่าอ่ะถ้าเป็นหน้าหนาวก็ใช้พวกหมึกกระดองหมึกหอมพวกนี้ครับเพราะมันเราจะได้แบบรสชาติที่แท้จริงเพื่อได้ความสดความใหม่ด้วยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเสิร์ฟกับน้ำมันเทียนแดงนะฮะอันนี้เป็นสมุนไพรแถบเอเชียของเรานี่เองนะครับมีกลิ่นแบบฉุนนิดนิดนะครับกลิ่นฉุนนิดนิดผสมกับเครื่องเทศไทยนะครับรสชาตินี่ต้องบอกเลยหรือว่าอูมามิจานนี้คือถ้ามากับแฟนนะครับต้องช่วยกันเช็ดนะครับต้องช่วยกันเช็ดเพราะเธอจะจากปากแดงนี่เธอจะเป็นปากดำเลยนะพี่ใช่เพราะจากหมึกนะฮะใช่ครับจากไอ้หมึกสีดำเนี่ยอันเนี้ยทานแล้วก็ห้ามจูบกันนะครับครับการถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะครับนี่เป็นพิซซ่าทรัฟเฟิลเห็นชัดๆเลยใช่ไหมครับทรัฟเฟิลเห็นชัดเลยใช่นะเขาจะใช่ครับทรัฟเฟิลนี่เป็นตั้งแต่ที่มันอยู่ที่เป็นหน้าทรัฟเฟิลแล้วก็มีการสไลด์ตัวทรัฟเฟิลสดนะฮะเป็นแบล็กทรัฟเฟิลลงไปอีกทีนะครับแต่เชฟโต้งก็มีความเก่งอย่างเขาเอาความต้องการหรือความอยากของคนเนี่ยนะครับมีสองลักษณะคือบางคนชอบแป้งหนานุ่มบางคนชอบแป้งบางกรอบสังเกตไหมพี่นั้นเนี่ยเขาเลยเอาสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ตัวแป้งหนานุ่มจากด้านขอบทั้งหมดนะครับในขณะที่บางกรอบก็คือส่วนที่เป็นตรงกลางของมันที่เป็นแผ่นตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งสองเขาเรียกทั้งสองสไตล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกเป็นนโปเลียนพิซซ่านะครับต้องบอกว่านโปเลียนพิซซ่าเนี่ยนะครับก็คือนับเมืองนโปลีนั่นเองนะพี่ค่ะ
ขาเพิ่งได้ตัวได้รับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติโอ้นี่จดทะเบียนโลกเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมครับได้เลยตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก intangible cultural heritage of humanity นะครับอันเนี้ยลองไปกินนะครับพิซซ่าทราฟเฟิลดูว่าพิซซ่าสองสไตล์ของเชฟโต้งที่กาสโตนี่บายเดซินเนี่ยเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงไหนครับบอกบอกพี่กัดได้เลยครับพี่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงแถวลาดประเขาพี่ลาดประเขาตั้งอยู่ในโครงการ The Party by Aria นะฮะเป็นหมู่บ้านนะอยู่ข้างหน้าเลยนะตรงวงกลมปั๊บก็จะเห็นร้านเลยนะครับเข้าทางรามอินทราใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับครับอันนี้เขาเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันร้านเปิดตั้งแต่ถ้าวันธรรมดาก็เปิดตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นจนกระทั่งถึง5ทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดตั้งแต่เที่ยงได้เลยนะครับตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งถึง23นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะโทรจองโต๊ะกันได้นะครับที่เบอร์0956329915นะครับ0956329915กัสโตนี่by the sin นะครับกัตโตนี่ by the sin เราลองไปดูที่ว่าบาปแห่งความตะกละมันเป็นยังไงนะครับบาปแห่งความตะกละมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงมันมีอีกหนึ่งเมนูนะครับอีกหนึ่งเมนูตัวนี้เป็นบีฟเวลลิงตันนะครับบีฟเวลลิงตันก็อันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมนูเนื้อครับผมบีฟเวลลิงตันครับพี่ฮะบีฟเวลลิงตันนะพอดีเนี่ยผมตัดแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มออกมาเพื่อจะได้เห็นตัวเนื้อข้างในนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเด่นที่เนื้อด้วยนะครับตัวนี้เป็นเมนูเนื้อที่ฉลองชัยชนะสมัยนโปเลียนนะฮะเป็นตอนนั้นเป็นชัยชนะของสงครามนะครับของดุกเวลลิงตันก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นบีฟเวลลิงตันขึ้นมานะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเมนูที่ประจำตัวหรือเป็นซิกเนเจอร์ของกอร์ดอนเรมซี่นะครับจากเฮลคิกเช่นเคยได้ยินใช่ไหมฮะเฮลคิกเช่นไม่รู้ว่าเชฟโต้งเนี่ยเอาเฮลคิกเช่นขึ้นมาทำเมนูนี้เพื่อจะเป็นเสิร์ฟในชั้นนรกของของเชฟหรือเปล่านะครับตัวบีฟเวลลิงตันเนี่ยนะครับถ้าชั้นในสุดเนี่ยเราจะเห็นก็ใช้เนื้อเทนเดอร์ลอยนะครับระดับความสุกก็ต้องแบบต้องบอกว่ามีเดียมแรร์นะครับก็คือกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับแล้วก็ห่อด้วยตัวพาร์มาแฮมนะพี่แล้วก็จะมีเห็ดผัดเป็นเห็ดเขาเรียกก็เป็นเห็ดผัดสมุนไพรเป็นดักเซลนะครับแล้วก็ชั้นนอกสุดก็เป็นแป้งพายนะฮะเป็นแป้งพายเป็นชั้นๆเนี่ยเรียกเป็นพัฟพาสทรีนะครับแล้วตอนทานเนี่ยนะครับพอเราตัดหั่นเป็นชิ้นปั้งปั๊บเราก็ราดด้วยซอสไวน์แดงพี่ซอสไวน์แดงครับเป็นตัวที่จริงๆแล้วทำยากมากพี่ถูกไหมฮะถ้าพี่ทำสเต็กเนี่ยมันก็ง่ายแต่นี่แบบขั้นตอนแบบมันเยอะมากเมนูนี้เนี่ยหลายคนเขาบอกว่าเป็นเมนูที่อยากกินแต่ไม่อยากทำ ไม่บ้านนะครับไปสั่งกินดีกว่าครับไปสั่งกินดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่เดี๋ยวนี้ในบ้านเราก็มีหลายที่แล้วโอเคครับสวยงามมากครับก่อนที่จะจบคอร์สแน่นอนเราต้องทานของหวานกันหน่อยนะครับอันนี้ครับผมอันนี้คือเขาชื่อว่าโกลเด้นเอ็กนะครับก็คือไข่ทองคำนั่นเองไข่ค่ะคุณผู้ชมใช่ครับใช่ครับเป็นไข่ทองคำนะครับคือเขาบอกว่าอันเนี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ตอนที่ยักษ์เขาบังคับให้ไก่เนี่ยไข่ออกมาแล้วกลายเป็นไก่ทองคำแล้วไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำนะครับเปลือกนอกนี่ก็ทำจากดาร์กช็อกโกแลตนะครับดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ก็ทาด้วยตัวนี้ทาด้วยได้ด้วยผงทองครับแล้วก็ทาด้วยผงทองจะได้เป็นทองคำแล้วก็ด้านในก็จะเป็นวานิลานะฮะเป็นวานิลากานาชนะครับกานาชก็เป็นครีมบวกกับช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ไส้ในสุดก็จะเป็นเลมอนเคิร์ชนะครับก็คล้ายๆกับพวกสังขยาครับคล้ายๆสังขยานะครับแล้วก็จะมีกินกับแล้วก็มีเสิร์ฟพร้อมกับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีพาลีนเม็ดมะม่วงพาลีนก็คือเป็นพวกช็อกโกแลตบวกน้ำตาลนะครับแล้วก็มีรังผึ้งนะครับเสิร์ฟพร้อมกับรังผึ้งด้วยคือเป็นของหวานที่สวยงามจนกระทั่งไม่อยากที่จะทานได้เลยนะครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะครับ
สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็พี่ติ๋มกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับท่องเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าเที่ยวไทยกันเถอะโดยลัคนาจำปา